ช่วงที่3ของรายการครับเราไปพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปดูภาพรวมกันสักหน่อยนะครับว่าก่อนจะเปิดฉากในซีซั่น2015ก็เหลืออีกราวๆสักเดือนเศษใกล้เข้ามาแล้วครับกำลังจะเปิดฉาก14และ15กุมภาพันธ์จะเริ่มเปิดฉากนัดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เรื่องของภาพรวมครับในการซื้อขายนักเตะจนถึงขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างในช่วงปลายปีจนทั้งต่อมาถึงปีใหม่นี้เป็นอย่างไรติดตามใน TPL Today ครับอยู่กับคุณจุ้มจิ้มมา3วันติดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแก๊งเดิมแก๊งเดิมนะคะ2หนุ่ม1สาวแก๊งเดิม3วันติดใช่ครับก็แสดงว่าปีใหม่เราไม่ไปไหนเป็นพวกที่ขยันที่สุดขยันที่สุดเพราะไม่มีตังค์เที่ยวครับวันนี้เรื่องของฟุตบอลไทยครับมีภาพรวมการซื้อขายนักเตะใช่แล้วค่ะมาฝากคุณผู้ชมค่ะครับเชิญเลยครับค่ะคุณผู้ชมคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะเป็นการพักการฤดูกาลเตะไปนะคะตั้งแต่ปลายปี2014ที่ผ่านมาค่ะเราก็จะได้ทราบข่าวเรียกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนโยกย้ายนักเตะเนี่ยเป็นระยะมาตั้งแต่ปลายปี2014แล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามีภาพรวมการซื้อขายนักเตะของไทยพรีเมียร์ลีกปี2015มาฝากคุณผู้ชมค่ะแม้เป็นช่วงปิดฤดูกาลของไทยพรีเมียร์ลีกสโมสรต่างเดินหน้าเสริมทัพกันอย่างหนักเพื่อสู้ศึกในฤดูกาล2015บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเป็นทีมที่มีความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะมากที่สุดเมื่อเสริมทัพไป11รายมีนักเตะดังอาทิเคนวินเซนต์กองหน้าทีมชาตินิวซีแลนด์จากสงขลายูไนเต็ดนฤบดินทร์วีรวัฒนโดมกับนฤพลอารมณ์สวะจาก BEC เทโรศาสนะวันเฉลิมยิ่งยงจากเพื่อนตำรวจและสันติราชเวียงอินจากศรีสะเกษ FC คุณเนวินชิดชอบหัวเรือใหญ่ต้องการขยายขนาดทีมเพื่อไล่ล่าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก FA คัพและ Toyota League Cup รวมทั้งการเข้ารอบศึก AFC Champions League ให้ได้ไกลที่สุดรองแชมป์เก่าอย่างชลบุรี FC มีการเสริมทัพน่าสนใจเมื่อได้ตัว20หน้าต่างชาติอย่างเลแอนโดรอัสซัมซาวและเบรนท์แมกรัตมาช่วยแบ่งเบาภาระการทำประตูของเตียโก้คุนย่ารวมทั้งได้นักเตะไทยที่ตังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิสรุตไวงานวรุษสับโซและภูริทัศน์จาริกานนท์เช่นเดียวกับการกลับมาคุมทีมของเสด็จมีล่าผู้ที่เคยนำชลบุรีคว้าแชมป์ลีกในปี2007มาแล้วค่ะส่วนทางด้าน BEC เทโรศาสนะอันดับ3เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นแชมป์ Toyota League Cup ก็ถือได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะเมื่อขุมกำลังสำคัญนะคะต่างย้ายออกจากทีมไปนะคะที่เช่นนฤบดินทร์วีรวัฒนโดมโชชิโมจิไดกิยูอามาสะแล้วก็จอร์จิเวลคัมอย่างไรก็ตามค่ะทีมก็ได้มีการแต่งตั้งโบซิดาบันดูวิชนะคะอดีตกุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะมาคุมทีมส่วนการเสริมทัพนะคะก็ได้ตัวอดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าทีมชาติไทยค่ะมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซุนนีสาอัดศูนย์หน้าทีมชาติเลบานอนของ Sporting Kansas City ในศึกเมเจอร์ลีกและก็ซอนแดโฮอดีตแนวรับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ย้ายมาจากหางโจกวินทาวน์ในลีกจีนค่ะ1สโมสรนะคะที่มีการเสริมทัพผู้เล่นได้อย่างแข็งแกร่งนั่นก็คือสุพรรณบุรี FC เมื่อคว้านักเตะอย่างประทุมชูทองณัฐพงษ์สมณะและคามิโลกอนซาเลสนะคะมาร่วมทีมพร้อมกับแต่งตั้งเซอร์จิโอฟาริอัสกุนซือชาวบราซิเลียนนะคะผู้ที่เคยนำโปฮังซิลเลอร์ครองแชมป์ AFC Champions League ปี2009แล้วก็มาเป็นผู้ฝึกสอนคนใหม่นั่นเองค่ะขณะที่บางกอกกาส FC นะคะได้มีการแต่งตั้งลิคาโดโรดิเกสค่ะอดีตเฮดโค้ชราชบุรีมิตรผล FC นะคะมารับงานคุมทีมพร้อมทั้งดึงตัวนักเตะดังหลายรายค่ะไล่มานะคะตั้งแต่สราวุธกองลาบนายทวารจากอาร์มี่ยูไนเต็ดนรงจัสเวกมิดฟิลด์จากโอสถสภา M150สระบุรีแมตสมิธกองหลังกัปตันทีมบริสเบนโรอาแห่งศึกเอลีกออสเตรเลียนะคะแล้วก็เลแอนโดโอลิเวล่าจากมิดฟิลด์จอมถล่มจากการท่าเรือ FC ค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ
ในไทยพรีเมียร์ลีกของเรานะก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมนักเตะนะคะจากหลายทวีปแทบจะทั่วโลกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางฝั่งยุโรปนะคะทางฝั่งอเมริกาใต้หรือว่าทางฝั่งแอฟริกาแล้วก็เอเชียนะคะซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับในฤดูกาล2014ค่ะซึ่งก็มีนักเตะมากหน้าหลายตานะคะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสโมสรโยกย้ายทีมกันไปมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะคนไหนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะกับสกู๊ปพิเศษของเราBig Deal ไทยพรีเมียร์ลีกค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับในช่วง TPL Today เรามีสกู๊ปรายงานพิเศษครับเรื่องการซื้อขายครั้งใหญ่ครับหลังจากที่ฤดูกาล2014ปิดตัวลงไปครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณธัญญาวงศ์นาคครับจากฝั่งของ BEC ว่าเหตุผลและที่มาที่ไปของดีลครั้งใหญ่ในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันครับก็คือต้องยอมรับนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยบิ๊กดีลเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายนักเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยที่มีนักเตะดีๆหรือว่านักเตะที่เป็นแกนหลักของทีมเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยให้กับสโมสรอื่นได้แม้ว่าจะยื่นซื้อด้วยข้อเสนอที่ค่อนข้างงดงามก็ตามนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามก็ต้องคำนึงถึงโครงสร้างของทีมตัวเองเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กดีลเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยค่อนข้างยากถ้าเกิดได้เนี่ยก็คือต้องมีอะไรมาทำให้เหมาะสมนะครับเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับบางทีมเพราะบางทีมอาจต้องการตัวผู้เล่นมากกว่าเงินจริงๆแล้วเนี่ยทางสโมสร BC เทโรศาสนานะครับเรามีการเตรียมทีมตั้งแต่ช่วงก่อนจบฤดูกาลแล้วนะครับเป็นการปรับทีมในฤดูกาลหน้าเพราะว่าแน่นอนในทุกฤดูกาลที่ผ่านไปเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยก็มีการปรับทีมให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นทำให้ลีกเราเนี่ยมีความแข่งขันกันค่อนข้างสูงนะครับเราก็มีการเตรียมเรื่องของตัวผู้เล่นใจนะว่าตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเตรียมตัวผู้เล่นอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเราก็ยังเตรียมบนพื้นฐานของการสร้างนักเตะเยาวชนก็จะเห็นว่าในฤดูกาลหน้านะครับแกนหลักที่เป็นนักเตะเยาวชนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ศูนย์หน้าคนไทยนะครับก็คือเป็นตำแหน่งที่ทางสโมสรเนี่ยเราต้องการแต่ว่าการที่จำเป็นต้องเสียนฤบินไปเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เราค่อนข้างเสียดายแต่มันก็เป็นเรื่องของวิธีฟุตบอลนะครับบุรีรัมย์ขาดตำแหน่งแบ็คขวาขณะที่เราเนี่ยขาดศูนย์หน้านะครับซึ่งทางเทโรเนี่ยเราก็มีความต้องการศูนย์หน้าคนไทยนะครับเพราะว่าอย่างอดิศักดิ์เนี่ยเขาอยู่บุรีรัมย์ก็มีโอกาสลงเล่นน้อยแต่เราหมายมั่นปั้นมือว่าถ้าเกิดมาอยู่ที่เราเนี่ยโอกาสที่เขาจะลงเล่นมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งดีต่อทีมชาติในอนาคตด้วยที่จะมีหน้าเป้าเป็นคนไทยที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูงนะครับเราเชื่อมั่นว่าถ้าอดิศักดิ์ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจอย่างชนาธิปหรือว่านักเตะคนอื่นของเราเนี่ยมันก็น่าจะเสริมศักยภาพของอดิศักดิ์ให้เป็นศูนย์หน้าที่มีความอันตรายมากยิ่งขึ้นได้นะครับหากอดิศักดิ์เนี่ยมาเป็นหน้าเป้าของเรานะครับแล้วก็เล่นร่วมกับนักเตะของเราเนี่ยก็น่าจะทำให้เขาเนี่ยมีความคมแล้วก็มีความอันตรายมากยิ่งขึ้นเราสังเกตได้จากการแข่งขันในช่วงเอเจนต์เกมที่ผ่านพ้นไปเนี่ยเขาก็สามารถเล่นแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับโดยเล่นกับเมสซี่เจนะครับหรือว่าเล่นกับนักเตะของเรานะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีตอนนี้เรายังมีกัปตันเปิ้ลอภิเชษฐ์พุทธานอยู่นะครับซึ่งสามารถประคองในส่วนของตำแหน่งแบ็คขวาได้แต่เราก็ยังมีแผนที่จะดันนักเตะดาวรุ่งในระดับดิวิชั่น2ของเราเนี่ยขึ้นมานะครับอยู่อีกหรือว่าเรายังมีแบ็คขวาที่ให้แบงคอกยูไนเต็ดยืมอีกอย่างเสนีแก้วนาก็สามารถดึงกลับมาได้อีกนะครับก็อยู่ที่ว่าทางบอร์ดบริหารเนี่ยหรือว่าทางสตาฟโค้ชเนี่ยก็จะมีการพิจารณาในตำแหน่งนี้อย่างไรบ้างนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือสิทธิ์ในการเล่นฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียครับถ้าหากว่าชลบุรี FC นั้นคว้าแชมป์ฟุตบอล FA คัพได้อีกหนึ่งสิทธิ์นั้นน่าจะตกมาอยู่กับ BEC โทรศาสนะเรื่องนี้เราไปคุยกันให้กระจ่างกับคุณธัญญากันต่อครับก็คือต้องขึ้นอยู่กับวันที่9พฤศจิกายนนะครับวันชิงถ้าเงื่อนไขเดียวคือถ้าชลบุรีคว้าแชมป์ได้นะครับสิทธิ์ที่จะตกมาถึง A ทาง BEC โทรศาสนะก็จะเกิดขึ้นนะครับเราก็มีการหารือกับ TPL อยู่ตลอดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปเล่นรอบคัดเลือก AFC เนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครั้งนี้ก็อยู่ที่เรื่องของสนามอย่างเดียวนะครับซึ่งเราก็มีแผนรองรับไว้ในระดับหนึ่งก็คือขอให้ผ่านวันที่9พฤศจิกายนไปก่อนถ้าชลบุรีเป็นแชมป์สิทธิ์ตกเป็นของเทโรเราก็จะสามารถมีความมั่นใจว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปเกี่ยวกับสนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อจะให้ผ่านมาตรฐานของ AFC ให้ได้นะครับซึ่งในตัวเอกสารต่างๆเนี่ยเราผ่านหมดแล้วเหลือแต่แค่โครงสร้างซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันอย่างน้อยต้องมีเรื่องของเก้าอี้ 4,000 ที่นั่งนะครับติดตั้งพร้อมนัมเบอร์นะครับรวมทั้งเรื่องของจุดเล็กๆน้อยๆที่ทาง AFC ได้แนะนำเรามาแล้วนะครับถ้าเราผ่านจุดเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะสามารถเป็นสนามที่ผ่าน
กฎระเบียบของ AFC ได้สามารถเล่นใน AFC Champions League ได้นะครับและนี่ก็คือสกู๊ปรายงานพิเศษครับกับเรื่องราวบิ๊กดีลการซื้อขายสำคัญครับหลังจากที่ฤดูกาล2014นั้นปิดตัวลงไปเชื่อว่าการซื้อขายต่อจากนี้ไปจะมีดีลใหญ่ๆตามมาอีกแน่นอนครับรายการ Sport Today เรามีรายงานพิเศษแบบนี้มาฝากในทุกๆสัปดาห์ครับและนี่ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยนะคะรวมถึงภาพรวมต่างๆในปี2015ที่เกิดขึ้นที่เรานำมาฝากกันใน TPL Today วันนี้นะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะจุ๊มๆคงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะย้อนกลับไป4พฤศจิกายนครับรายการ Sport Today มีโอกาสต้อนรับอามานดาคาครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมวันนั้นจะสนุกสนานอย่างไรเราจะย้อนกลับมารับชมกันในช่วงหน้าครับ